ประชุมกันนานถึง5ชั่วโมงนะคะและมีข้อสรุปออกมาเรื่องการแบ่งงานของบุคลากรในคณะรัฐมนตรีและก็เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อยค่ะเมื่อปรากฏชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่จะได้เข้าไปดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหมดและเกิดคำถามตามมานะคะว่าจะเกี่ยวข้องกับการควบรวมอำนาจหรือไม่คุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิจารณ์การกำหนดบทบาทหน้าที่ตัวเองว่าเป็นการรวบอำนาจดูแลหน้าที่สำคัญและเพื่อวางตัวเองในตำแหน่งที่สามารถต้านแรงเสียดทานจากกลุ่มกวนในรัฐบาลได้โดยตรงเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและจะนั่งแท่นหัวหน้าทีมด้วยตัวเองรวมถึงการเคลื่อนหมากให้ตัวเองได้กำกับดูแลงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้ปฏิเสธเมื่อถูกถามถึงการเข้าดูแลงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ไม่ใช่ควบรวมเป็นเรื่องของการมอบหมายหน้าที่ตอนนี้กำลังพิจารณากันอยู่ในระดับของรัฐบาลนะว่าผมจะเข้าไปดูอะไรบ้างถ้าจะเข้าไปดูก็คงไม่ใช่ไปอะไรทั้งหมดหรอกนะก็ไปดูเรื่องการปฏิบัติงานนะต่างๆที่มันจะทำให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่มันค้างค้างอะไรก็อยู่เนี่ยแล้วจะทำยังไงนะเพราะว่าประชาชนก็สนใจนะในหลายงานด้วยกันเพราะฉะนั้นดีไซน์เนี่ยมันควรจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เฉพาะใช่ไหมเฉพาะหลายคนก็บอกว่ามีตำรวจเยอะเกินไปหรือเปล่าทำนองนี้ก็ต้องไปดูที่ว่าโครงสร้างเป็นยังไงอยู่ก็จะเป็นเรื่องการไปในรูปไปแหละพิจารณารายชื่อบุคลากรที่จัดสรรไปดูแลงานด้านความมั่นคงนอกจากนายกรัฐมนตรีที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังมีงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรอบนี้นอกจากดูแลงานกระทรวงมหาดไทยยังมีงานของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และจะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีกรณีรับสนองพระบรมราชโองการใช่ๆคือเป็นห่วงสุขภาพท่านด้วยนะคือท่านก็มีความตั้งใจสูงนะในการทำงานที่ผ่านมานะหลายเรื่องนะก็ผมก็ชื่นชมกล่าวชื่นชมในห้องประชุมเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับเพราะเป็นการทำงานร่วมกันมาแล้วท่านก็ยังคงทำหน้าที่หลายอันอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงนะเรื่องการข่าวเรื่องต่างนะเรื่องของสช.สคช.ต่างๆเนี่ยท่านคงยังต้องทำงานตรงนี้อยู่แล้วงานอื่นๆก็มีงานเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องนี่เรื่องอะไรต่างๆมีอยู่ส่วนคณะทำงานที่เหลือนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์กำกับดูแลงานกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและอสมท.นายวิษณุเครืองามกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์กำกับดูแลงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอนุทินชาญวีรกูลกำกับดูแลงานกระทรวงคมนาคมกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์นฤมลพินโยศินวัฒน์ทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี